สวัสดีค่ะสวัสดีสายๆวันพุธนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดนะคะแล้วก็วันนี้มีเพื่อนร่วมเดินทางนะคะนั่นก็คือพี่พิมพ์พี่พิมพ์มีอะไรจะโชว์อ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะพี่พิมพ์มีอะไรจะโชว์ไม่รู้ไหนมีอะไรจะโชว์อ๋อมาดูมาดู โอ้ยดูพี่ไปเก็บมันก่อนโอ้โหรสมากรสมากมันจะดอกสวยๆนะอุ้ยขาส้มก็ยังดีอยู่เหรอพี่ขาส้มดีเออนี่ผลงานพี่พิมโตโตอ๋อแสดงว่าเราต้องป่าแบบไหนเหลืองก็ยังเจอเก็บป่าแบบไหนถึงไม่เน่าพี่พิมถามหน่อยเพราะว่าหนูเจอแต่ดอกเน่าๆอ่ะป่าที่มันใต้ต้นสนน่ะต้นขนาดกลางๆเล็กๆสูงเท่าตัวเราอ๋อก็คือถ้าในที่โล่งนี่ไม่มันไปหมดแล้วไปหมดแล้วมันอยู่ในโขดหินในที่ที่แบบบางๆหลบๆหน่อยใช่ไหมโอเคพี่เกมแชมป์เก็บเห็ดสวยๆน่ะเห็นไหมสวยๆไอ้เหลืองก็ยังสวยอยู่เลยโชคดีไปอุณหภูมิชิวๆประมาณ4องศานะคะวันนี้เมื่อกี้แดดมาตอนนี้หายอีกละเออแต่ก็สว่างนะสว่างกว่าเมื่อวานเออ11โมงนะคะเวลาที่สวีเดนเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกับพี่พิมพ์วันนี้ป่าหน้าเดินอยู่นะพี่พิมพ์ดูท่าทางน่าจะมีเห็ดอยู่นะลงใต้ใช่ไหมโอเคยังเยอะโอ้ยยังเยอะอ่ะเจอแล้วจ้ะอุ้ยป่าเนี้ยเห็ดยังสวยอยู่เลยพี่เพมสวยเลือกได้นี่ค่ะนี่ยังสวยอยู่พี่พิมพ์ดีนะที่พี่พิมพ์มาด้วยเพราะว่าพี่พิมพ์รู้ว่ามันขึ้นในป่าที่มีต้นสนปกคลุมไงหนูไปเก็บในที่แจ้งอ่ะเน่าหมดแล้วนะเออต้องเก็บในป่าที่มีต้นสนปกคลุมอยู่ค่ะมันถึงจะไม่เน่าอย่างวันเนี้ยไม่เน่ายังสวยอยู่เลยเนี่ยโอ้โหยังดีอยู่เลยอ่ะแทบจะทุกดอกเลยนะพี่พิมพ์จะได้กินแหนมเห็ดก็คราวนี้แหละพี่พิมพ์อือโอ้โหแสดงว่ายังไม่มีคนมาเดินนะเนี่ยมันไม่มีร่องรอยการตัดเห็ดเลยนะพี่พิมพ์พี่พิมมาเก็บด้วยกันเยอะมากเลยเนี่ยตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีเนี่ยเอาดอกเล็กๆเลยเลือกเอาเก็บเนี่ยเออโอ้ยเห็ดกลุ่มนี้สวยจริงสวยเกือบทุกดอกอ่ะขาใหญ่ด้วยอะไรจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวตามไปสรุปก็คือบริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่นะคะเห็ดก็ยังโอเคอยู่เก็บได้นะคะแต่ถ้าเป็นที่ที่
ที่แจ้งเนี่ยที่โล่งเนี่ยเขาจะไปก่อนเหมือนคลิปที่ไปเก็บคุณพอถึงนี่เก็บในที่แจ้งนะคะไปแล้วเขาจะไปละเน่าละโอ้ยดอกเบลเลอร์เลยพี่พิมว้ายนี่มันใช่เหรอเนี่ยมันโอ้ยนี่มันที่มันเห็ดอะไรเนี่ยพี่พิมกินได้ปะเห็ดอะไรไม่รู้อ่ะใหญ่ใหญ่อ่ะมันเหมือนแต่มันไม่ใช่เนาะพี่พิมทำไมไม่เก็บตรงนั้นอ่ะสวยสวยไม่เห็นพี่เอาตะกุ่มใหญ่ดูนี่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 ตรงนี้อย่างงามพี่พิมพี่พิมพี่พิมทิ้งไว้ให้หนูใช่ไหมอย่างงามเลยสองดอกอู้อย่างงามอ่ะกลุ่มเนี้ยกอเนี้ยเน่าไปละบางดอกเดินง่ายแล้วก็เห็ดสวยนะเนี่ยป่าเนี้ยโอ้ว้ายดอกมาเลยไหนดูดิพี่เอาเลยโอ้เอาเลยให้หนูเหรอโอเคให้ก็เอาให้ก็เอาได้เยอะแล้วโอ้ยทำไมมันใหญ่โตมโหฬารเงี้ยออกมาเป็นช่อเลยพี่พิมดูนี่ใช่เป็นกลุ่มดอกสุดยอดอลังการมากจะได้กินแหนมเห็ดกับวันนี้แหละข้างหลังเนี่ยเลือกดูนะจ้ะแสดงว่ายังไม่มีคนมาเดินนะเนี่ยวันนี้พี่พิมพ์เป็นคนชี้จุดเกิดเห็ดหนูสงสัยว่าเห็ดอันนี้มันกินได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยกินได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมรอยเท้าคนตัดต้นไม้ไม้เท้าใครเหยียบวางสวยดอกโตมันก เยอะนะเนี่ยป่านี้เห็ดเยอะนะเนี่ยเนาะเขามาแซมป่านะคะตัดต้นสนทิ้งเต็มเลยต้นสนต้นเล็กอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมีรอยตัดไหมอ๋อฮะเนาะใช่ไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปยังเนี่ยยังโอเคอยูอย่างงามอย่างงามอย่างงามอ
ยดอกใหญ่ๆดอกนี้ใหญ่มากเยอะจนพูดไม่ออกพิมเยอะมากสวยเลือกได้วันนี้เน่าแล้วเฮ้อะไรคนเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะเรดาร์เห็ดมีเซนเห็ดอุ้ยแต่เยอะจริงๆนะทีมกลุ่มเนี้ยกลัวไม่มีตะกร้าใส่ดีกว่าตรงข้ามก็ยังไม่เดินเลยนะเนี่ยช่วงปีเรามา2ถังมีถุงอยู่หนูมาตะกร้าเดียวดิไม่ถ้าเห็นเห็ดมันเยอะมันก็มันไงมันอยากตัดอยากตัดใช่ยิ่งถ้าเห็ดยังไม่เน่านะยิ่งอยากตัดเลยแต่บางส่วนไปแล้วก็มีนะเลือกเอาใช่แม่นแล้วไม่หนาวนะเนาะกำลังพอดีเดินเก็บเห็ดไปเรื่อยๆไม่หนาวเลยโอ้ my god ทำไมมันใหญ่เยอะอย่างนี้เยอะมากเจออีกแล้วเหรอสุดยอดน่าวอ
เยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนเยอะมากป่านี้แต่ว่าเน่าไปแล้วซะส่วนใหญ เยอะมากตรงนี้ยังไม่เน่าพี่พิมพ์จ้ะโอ้ยเยอะจริงๆอัปเดตตะกร้าค่ะจะเต็มแล้วเนี่ยจะเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยเด้งดึงเต่งตึงอยู่ใกล้แค่เอื้อมอ่ะใช่ไปแล้วป่าสองค่ะป่าสองอีกฟากหนึ่งของถนนยังเยอะเนาะจำแถวเนี้ยไปแล้ว
เน่าไปก็เยอะนะพี่พิมพ์เนาะอันนี้ยืมใช่โดนแช่แข็งอีกปลาสองยืมถุงพี่พิมพ์มาดีนะพี่พิมพ์เอาถุงมาเพราะว่าหนูไม่ได้เอาอะไรเผื่อเพราะว่าหนูไม่คิดว่ามันจะเจอเห็ดไงอุ้ยตรงนี้เยอะใหญ่เก็บโลดเก็บโลดจ้ะโอ้ยจ้ะตรงนี้มีแถวนี้ย่ามอสเดินสะดวกพี่เดินง่ายโอ้ยเน่าแล้วเน่าแล้วเน่าแล้วอันนี้ยังสวยอยู่นะคะจะว่าสวยก็ไม่ 100% แต่ยังไม่เน่าเก็บยากเก็บยากเลือกแต่ดอกที่ยังโอเคอยู โอ้โหใหญ่อย่างงามช่อนี้ช่อเลย
นี่ไงตัดเลยอยากโชว์ใหญ่มากนี่แต่ขาไม่ค่อยยาวนะคะแต่ใหญ่หมวกใหญ่ใหญ่อ่ะนี่โอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่แถวนี้นี่ใหญ่อีกแล้วพามาชมเห็ดแปลกๆค่ะไม่แน่ใจนะคะว่ากินได้หรือเปล่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกำลังศึกษานะคะเห็ดชนิดเนี้ยว่ามันใช่เห็ดที่กินได้หรือเปล่านะคะมันจะมีแบบที่กินได้อยู่มีชื่อว่าวินเตอร์ควีบลิงแล้วก็เรอร์กสเลอร์ควีบลิงนะคะถ้าจำชื่อไม่ผิดถ้าพูดชื่อไม่ผิดเห็ดสองอย่างนั้นกินได้แล้วก็หน้าตาเหมือนที่เห็นอยู่เหลืองเน่าเหรอพี่เสียดายเนาะแต่ว่าฤดูกาลนี้ยังไม่กล้าเก็บนะคะเพราะว่าต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนเพราะว่ามันมีตัวเหมือนอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นพิษนะคะทำให้ไปส่งผลต่อระบบลำไส้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่กล้าเก็บนะคะขอหาข้อมูลที่แน่ชัดก่อนนะคะวันนี้พามาชมก่อนนี่ค่ะเขาจะขึ้นเนี่ยขึ้นบนต้นไม้ตอไม้หรือว่ารอบๆต้นไม้ตายแล้วนะคะรอบๆก็มีข้างในกลวงนะคะค่ะนี่ก็เห็ดแปลกๆอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะพาชมวันนี้เกิดบนต้นไม้ที่ตายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะชมใต้หมวกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลนะคะแข็งโป๊กเลยมีหลายดอกตรงนี้ดอกหนึ่งละนี่อีกเล็กสุดอยู่นี่แล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตรงนู้นมีอีกดอกหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บดอกนี้มาดูหน้าตามันชัดๆนะคะเนาะโอ้โหไม่ออกอ่ะมันไม่ออกอ่ะโอ้โหโอ้โหติดแน่นเลยอ่ะมันเกิดเป็นเนื้อเดียวกับต้นไม้อ่ะโอ้โหได้ละนี่ด้านล่างก็จะขาวๆเหลืองๆเขียวๆนะคะก็ค่อนข้างเนียนนะคะเหมือนกำมะหยี่ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเป็นครึ่งวงกลมด้านในก็จะมืดแล้วก็ค่อยๆสว่างออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอากลับบ้านไปด้วยนะคะเนาะเอากลับบ้านไปด้วยเอาละค่ะคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเก็บเห็ดวันพุธสนุกสนุกกับพี่พิมพ์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จากป่าสองนะคะยืมถุงพี่พิมพ์มาพี่พิมพ์สองกระป๋องหนึ่งป่าสองอือ
จะให้ดูอะไรเห็ดเหลืองที่เกิดแบบนี้เหรอมันยังคุณภาพยังดีอยู่ไหมไม่ดีกันเลยดอกแย่เลยดูสิเห็ดดำที่ก็ดอกโตๆเอาถุงคืนไปบ้านหนูมีเยอะนี่ไงโอ้ยยังสวยอยู่เลยสวยอยู่เลยอีกดอกไปไหนไม่รู้ยังสวยอยู่เลยนี่ได้สองดอกได้สองเออน่ะพี่พิมพ์ชนะเลิศพี่พิมพ์นี่เรดาร์เห็ดเลยนะเนี่ยตาเรดาร์เห็ดเลยทิ้งทำไมอ่ะจะโยนใส่ตะกร้ามันร้อนพอใจไปหนึ่งตะกร้าล้นของพี่พิมพ์ก็เกือบ2ถังนะเกือบ2ถังได้เล่นแล้วก็ได้เห็ดไปวินิจฉัยดอกนึงเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดลิ้นจือมันเหมือนเนาะเหมือนอ่ะเหมือนเขาไปทำมาต้มน้ำชานะนี่ทำชาดื่มกันเออทำดื่มได้จริงก็ดีจริงๆต้องไปหาข้อมูลก่อนเราถ่ายรูปมั้ยเอานางเอกไปข้างบนกินนางเอกกินเลยกินเลยส้มก็อร่อยมากเลยส้มเดินได้อยู่กลมส้มรูปมันดูเป็นเก๊กอ๋อเอาพนันเปลือกสวยเออนั่นแหละอันนี้จะออกเปรี้ยวๆอะไรถึงบ้านแล้วค่ะกินชาต่อนะคะบ้านพี่พิมเดี๋ยวกินชาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยส้มตำพี่พิมมีปลาร้าของไอ้นั่นไหมปลาร้าเลยอร่อยนะนางฟ้าเออไม่ใช่อันขวดเดิมนั่นแหละไม่หมดสักทีพี่ว่าหมวงซื้อกี่รอบแล้วไม่รู้ก็พี่ยังไม่หมดเลยขวดมันกินเปลืองมากเท่าเดิมพี่ทำอะไรพี่ก็หยอกแค่นิดเดียวช้อนเดียวส้มอร่อยไหมอร่อยฉ่ำมากดีเต้นดีเต้นถูกด้วยโลเท่าไหร่สองโลเท่าไหร่ไม่รู้17-18คนเดี๋ยวจะแวะซื้อเจอเลยเจอหมดแล้วเพื่อจะเอาอีกซื้อเมื่อวานไปซื้อตามคูแพงกว่าแล้วก็มันไม่มีน้ำแบบเนี้ยสวยมันคนละพันหรือเปล่าไม่รู้เลยคนละพันจะดูเปลือกออกอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยจะอร่อยอันนี้แอปเปิลมาเนมาป่ะแอปเปิลมาเนมาแอปเปิลช่วงอะไรนะฤดูใบไม้ร่วงเก็บไว้กินช่วงฤดูหนาวทนสีนี้คล้ายๆแอปเปิลบ้านหนูเลยอร่อยมากเลยปีนี้แอปเปิลบ้านหนูไม่ดกไม่มีเหลือเลยนะนกกินหมดมันพีติด3ลูก มันจะดกปีเว้นปีถ้าปีนี้ไม่ดกปีหน้าจะดกมือขนาดล้างแล้วยังได้กลิ่นเห็ดอยู่เลยตอนนี้ไม่ได้แล้วกลิ่นส้มกลบ